ไทยแลนด์ยิ่งดูแคลนยิ่งปังเทยงมาร์ก NCT ศิลปินระดับโลกสะบัดเสื้อลายช้างไทยสุดฮิตใส่ไม่สนติ่ง3ขีดปลื้มชมไทยประเทศแห่งรอยยิ้มของกลุ่ม3ขีดค่ะที่ก็มักจะมีพฤติกรรมชอบดูแคลนอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหรือดูแคลนประเทศของตัวเองต่างๆนานาใครทำอะไรไม่ถูกใจก็ว่าเขาเป็นสลิ่มเช่นกรณีที่ดาราของเกาหลีค่ะมีการวาดรอยสักบนหน้าผากฉันเกิดในรัชกาลที่9ก็ว่าเขาเป็นสลิ่มและกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็มักที่จะหาประเด็นว่าประเทศไทยได้ทุกสถานการณ์และปรากฏว่าในขณะที่กลุ่ม3ขีดค่ะดูแคลนประเทศไทยบ้านเกิดตัวเองกลับพบว่ามีชาวต่างชาติที่หลงรักเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนอกจากลูซินาฟูเตรสมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ชาวเปรูที่มาเยือนเมืองไทยโดยแต่งสวยนั่งตุ๊กๆเที่ยวรอบกรุงเทพและได้มีการลงภาพใน Instagram Story นั่งรถตุ๊กๆสุดชิลเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์แถมยังใส่กระโปรงลายช้างยอดฮิตของไทยที่นอกจากจะได้เห็นความสวยสง่าของเธอแล้วยังได้เห็นความสวยงามของวัดไทยสู่สายตาผู้ติดตามของเธอกว่า5ล้านคนอีกด้วยล่าสุดค่ะก็มีศิลปินดังระดับโลกที่ได้มีการมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยก็ยังปลื้มกับความเป็นไทยออกมาชมและยังมีการใส่เสื้อลายช้างไทยสุดฮิตของไทยโชว์อีกต่างหากโดยในเพจ Facebook ประเทศไทยต้องชนะค่ะได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าศิลปินระดับโลกยังใส่เสื้อช้างเทยงมาร์ก NCT ใส่เสื้อลายช้างไทยยอดฮิตอีกไม่นานเตรียมขายดีจนขาดตลาดหากถามว่าเสื้อลายช้างของไทยเป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากแค่ไหนก็ขนาดที่สองหนุ่มจากวงบอยแบนด์ระดับโลกอย่างเทยงและมาร์ก NCT ได้มีการลงรูปขณะที่สวมใส่เสื้อลายช้างไทยพร้อมกับมีการลงคลิปชาเลนจ์เต้นเพลงดัง TikTokจนแฟนคลับชาวไทยต่างก็ใจฟูกันเป็นแถวและคาดว่าอีกไม่นานซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างเสื้อลายช้างที่ปกติก็ได้กระแสตอบรับดีอยู่แล้วจะยิ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนขาดตลาดอย่างแน่นอนนอกจากนี้ค่ะหลังจากที่ทัวร์คอนเสิร์ตในไทยจบก่อนกลับศิลปินระดับโลกก็ยังได้มีการเอ่ยปากบอกว่าปลื้มไทยด้วยโดยในเพจ Facebook ประเทศไทยต้องชนะมีการโพสต์ข้อความว่าที่ประเทศไทยประเทศแห่งรอยยิ้มรู้สึกดีจังครับที่ได้เห็นรอยยิ้มจากทุกคนที่มอบให้ผมมีทั้งสตาฟชาวไทยที่คอยดูแลเราแม้กระทั่งอยู่หลังสเตจแล้วก็ทีมงานแล้วก็ซีจูนี่ของพวกเรามีความสุขมากเลยครับจะจดจำความรู้สึกนี้ไปอีกนานแสนนานขอบคุณนะครับที่มอบรอยยิ้มแสนสวยให้ผมมอบรอยยิ้มแสนสวยให้พวกเราอยู่เสมอเทยงหนึ่งในสมาชิกวง NCT ได้มีการส่งข้อความถึงแฟนๆหลังจากที่จบการแสดงคอนเสิร์ต NCT 127 Third Tour Neo City Bangkok The Unity เมื่อวันที่27ถึง28มกราคม2024ที่ผ่านมาณสนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตและนอกจากนี้ค่ะยังมีสาวสวยเกาหลีอีกคนที่มาตกหลุมรักเมืองไทยโดยเพจเดียวกันได้มีการโพสต์ข้อความว่าสงสัยจะตกหลุมรักเมืองไทยคนแล้วโมโมทวายลงรูปเที่ยวภูเก็ตรัวๆแฟนคลับชาวไทยสุดฟินแม้จะกลับเกาหลีไปหลายวันแล้วแต่ดูเหมือนว่าสาวโมโมหนึ่งในสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่างทวายจะไม่มูฟออนไปจากประเทศไทยซะแล้วเพราะเจ้าตัวนั้นมีการลงรูปเที่ยวภูเก็ตรัวๆแบบไม่มีกั๊กทั้งรูปตอนสวมชุดว่ายน้ำแม้จะไม่เห็นภาพเต็มตัวแต่ออร่าความเซ็กซี่ของเธอคนนี้ก็แผ่กระจายออกมาจนละสายตาไม่ได้ไหนจะว่าไปแชร์ภาพแถว Walking Street บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็น่ารักชวนใจละลายและล่าสุดค่ะก็มีการลงภาพเซตตอนที่สวมชุดเดรสสุดน่ารักสงสัยงานนี้สาวโมโมจะตกหลุมรักเมืองสวรรค์อย่างภูเก็ตเข้าเต็มๆเป่าซึ่งก็ยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยแม้จะถูกบางกลุ่มค่ะดูแคลนแต่ก็ยังยิ่งปังและก็ไม่สนดราม่าของกลุ่ม3ขีด